ปัจจุบันนี้นะครับการซื้อขายทองคํานั้นศูนย์กลางการซื้อขายนั้นอยู่ที่รอนดอนประเทศอังกฤษนะครับชิคาโกสหรัฐแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่ล่าสุดนี้นะครับสภา,าทองคําโลกนั้นออกมาบอกนะครับว่าสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายทองคําของโลกได้นะครับเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของการอยู่ใกล้แหล่งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับมีเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคงรวมทั้งมีมาตรการภาษีที่สนับสนุนการซื้อขายทองคําด้วย ปัจจุบันนี้นะครับทองคํานั้นเป็นที่ต้องการนะครับทั้งในระดับบุคคลและธนาคารกลางทั่วโลกหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับก็หนีไม่พ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนการซื้อขายและลงทุนทองโดยเฉพาะประเทศที่เป็นตัวกลางนะครับเป็นแหล่งซื้อขายทองคํสาสภาทองคําโลกนั้นออกมาบอกนะครับว่าอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคําโลกได้ก็คือสิงคโปร์ ปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างนะครับทั้งภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองที่พร้อมในด้านภูมิศาสตร์สิงคโปร์มีความเหมาะสมเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากประเทศที่เป็นแหล่งผลิตทองคําของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีรวมทั้งสปปลาวทําให้การขนส่งทองคํามาอย่างสิงคโปร์เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายและสิงคโปร์ยังเป็นเมืองท่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสําหรับรับการขนส่งอยู่แล้วนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนะครับจากผู้ซื้อทองรายใหญ่ของโลกก็คือธนาคารกลาง ธนาคารกลางในเอเชียไม่ว่าจะเป็นธนาคารของจีนธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางอินเดียรวมไปถึงธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่ซื้อทองคํามากที่สุดติดอันดับ10ประเทศในช่วงที่ผ่านมาในรอบ10ปีในด้านเศรษฐกิจนั้นสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตามีเสถียรภ,ภาพทางการเงินและเศรษฐกิจที่สูงอีกทั้งยังมีมาตรการทางภาษีช่วยเพราะรัฐบาลได้รับการยกเว้นภาษีการซื้อขายทอง สำหรับนักลงทุนตั้งแต่ปี2012ทําให้การซื้อขายทองในสิงคโปร์มีต้นทุนที่น้อยกว่าที่อื่นส่วนในด้านการเมืองสิงคโปร์มีความโดดเด่นเป็นประเทศที่มีสเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในโลกเห็นได้ชัดจากการสืบทอดอานาจที่ราบรื่นระหว่างนายกรัฐมนตรี4คนจากพรรคประชาชนแม้จะยังมีข้อกังขาในด้านความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างก็ตามสิงคโปร์นั้นยังถือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางและไม่มีบทบาทในเกมการเมืองโลกมากนักนอกจากว่าเบทีที่เกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องสองครามกับประเทศอื่นๆได้น้อยดังนั้นนักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าการซื้อขายทองคําในสิงคโปร์จะไม่ถูกรบกวนด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือสองครามที่มีการใช้อาวุธจากปัจจัยเหล่านี้สิงคโปร์จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการเก็บและซื้อ,อขายทองคําที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกครับ ในปี2 0 2 2สิงคโปร์เป็นผู้นําเข้าและส่งออกทองที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับ7ของโลกโดยนําเข้าเป็นมูลค่า1.7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกเป็นมูลค่า1.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ครับเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทองคาอย่างต่อเนื่องครับ